ฤติกรรมทางการเงินที่ไม่มีวันทำให้คุณรวยได้ถ้าคุณอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นและอยากมีเงินเก็บให้มากกว่าเดิมพฤติกรรมทางการเงินเหล่านี้ต้องไม่เกิดขึ้นไปดูกันว่าพฤติกรรมแบบไหนกันที่ไม่ควรทำ 1. ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายจนเกินความจำเป็นไม่มีความพึงพอใจในตัวเองจึงต้องซื้อวัตถุเพื่อมาเป็นเครื่องมือเช่นซื้อสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่อยู่ตลอดเวลาซื้อของแบรนด์เนมทุกชิ้นหรือสิ่งของภายนอกที่ใช้ไว้อวดกับคนอื่นๆ 2. อยากได้อะไรก็รูดเลยไม่ยับยั้งชั่งใจคนที่ไม่สามารถหักห้ามใจอะไรได้เลยมักจะกลายเป็น3อย่างในชีวิตแบบไม่รู้ตัวนั่นคือคนจนลูกหนี้และลูกค้าชั้นดีของธนาคารเพราะต้องคอยจ่ายดอกเบี้ยอย่างสม่ำเสมอนั่นเอง 3. เล่นการพนันและรักในการเสี่ยงทายคุณไม่มีความมั่นใจว่าจะหาเงินเยอะๆได้ด้วยตัวเองจึงต้องคอยพึ่งโชคลาภและมีความอดทนต่ำที่จะร่ำรวยรอได้เพียงแค่2สัปดาห์เท่านั้นก็คือต้นเดือนและกลางเดือน 4. บุหรี่และเหล้าการที่คุณบริโภคสิ่งของเหล่านี้ก็เหมือนกับคุณกำลังลงทุนการเป็นมะเร็งและตับแข็งอยู่นั่นเองเมื่อลงทุนอย่างสม่ำเสมอผลลัพธ์ก็จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนแต่อยู่ที่ว่าจะช้าหรือเร็วเท่านั้น 5. ลงทุนและสร้างธุรกิจแบบมั่วๆคุณต้องมีเงินเหลือเก็บถึงจะนำมาลงทุนได้ไม่ใช่นำเงินเก็บมาใช้เพราะท้ายที่สุดแล้วคุณต้องคำนวณให้ดีว่าคุณมีเงินสำรองฉุกเฉินถึง6เดือนหรือไม่เพราะว่าถ้ามีก็ลุยได้เลยไม่ต้องรีรอแต่ถ้าไม่คุณก็ต้องรีบทำให้มีซะเพราะการลงทุนที่ไม่สามารถสร้างเม็ดเงินให้กับคุณได้ก็เหมือนกับการที่คุณไปเที่ยวทะเลแต่ไม่คิดที่จะเป็นเจ้าของชายหาดถ้าหากว่าคุณเก็บเงินที่ใช้รูดและผ่อนมาออมเก็บไว้คุณอาจจะมีเงินสดมากกว่าในปัจจุบันก็ได้ดังนั้นสิ่งที่คุณต้องทำให้ได้ก็คือการหักห้ามใจไม่ต้องถึงขั้นตนีไม่ใช้จ่ายแต่คุณต้องรู้ว่าอะไรที่จำเป็นที่สุดในชีวิตของคุณเองสำหรับท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบและสนใจในเรื่องราวของธุรกิจสามารถเข้าไปอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ thaifranchisecenter.com หรือรับฟังผ่านทางช่อง YouTube Thai Franchise Center และกลับมาพบกันใหม่ในบทความหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด Subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ